หนึ่งประเด็นที่กลายเป็นเรื่องร้อนในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020หลังคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสขยับขวดโค้กที่วางอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวออกแล้วหยิบน้ำเปล่าชูขึ้นมาแทนซึ่งคาดว่านักเตะวัย36ปีที่มีวินัยในการกินอย่างมากและเป็นผู้ที่ไม่ดื่มสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อร่างกายต้องการจะสื่อถึงการควบคุมอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนสามารถลงเล่นได้แม้อยู่ในช่วงบั้นปลายของการค้าแข้งและที่สำคัญเขายังทำ2ประตูให้โปรตุเกสเอาชนะฮังการี3-0ถึงในบ้านแต่เรื่องนี้ถูกพูดถึงไปทั่ววงการฟุตบอลและส่งผลกระทบถึงหุ้นของโคคาโคล่าร่วงจนมูลค่ารวมลดลงจาก 242,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 238,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านโคคาโคล่าก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบและทุกคนมีรสนิยมกับความต้องการที่แตกต่างกันแต่ก็ยังจะแจกโค้กทั้งรสปกติและไม่มีน้ำตาลพร้อมน้ำเปล่าไว้บนโต๊ะเช่นเดิมขณะที่โรนัลโดเองก็ถูกขุดคุ้ยว่าสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโค้กด้วยเหมือนกันและแน่นอนการกระทำของโรนัลโดก็ทำให้นักฟุตบอลคนอื่นๆเอาอย่างทั้งพอล พ็อกบาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสก็หยิบขวดเบียร์ไฮเนเก้นลงจากโต๊ะเพราะผิดหลักศาสนาอิสลามที่เขานับถือแม้ขวดที่วางอยู่จะเป็นแบบไร้แอลกอฮอล์มานูเอลโรคาเตอรี่กองกลางทีมชาติอิตาลีก็หยิบขวดโค้กออกแล้วหยิบน้ำเปล่ามาวางตรงหน้าแทนก่อนเจ้าตัวจะแถลงข่าวแต่ก็มีบางคนสวนกระแสเช่นสตานิสลาฟเชอร์เชซอฟผู้จัดการทีมชาติรัสเซียหยิบขวดโค้กตรงหน้ามาเปิดดื่มโชว์ระหว่างแถลงข่าวและรายล่าสุดอังเดรยาโมเลโกบัวหอกทีมชาติยูเครนที่หยิบทั้งโค้กและไฮเนเก้นมาวางไว้ตรงหน้าเพื่อแซวโรนัลโดและบอกสปอนเซอร์ทั้งสองเจ้าว่ากรุณาติดต่อมานะเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าผู้จัดการแข่งขันก็ออกโรงเตือนทั้งนักเตะและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อผู้สนับสนุนรายการอย่างเคร่งครัดโดยได้ตักเตือนทุกทีมว่าผู้สนับสนุนคือส่วนสำคัญในการจัดทัวร์นาเมนต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาฟุตบอลภาคพื้นยุโรปรวมทั้งระดับเยาวชนและฟุตบอลหญิงดันมาเป็นคันเลนผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ก็ย้ำว่าพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของสหภาพเราไม่เคยลงโทษปรับนักเตะโดยตรงแต่จะทำผ่านสมาคมระดับชาติและจะคอยติดตามดูว่าพวกเขาจะมีมาตรการต่อไปกับนักเตะหรือไม่เราเตือนพวกเขาไปแล้วถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำและแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำแบบนั้น